ได้ข่าวว่าก็โทรเช็คกับวันนี้ภรรยาก็โทรตะกี้บอกมาบอกเดี๋ยวผมไปยังไงผมก็ต้องไปพี่ใช่ไหมเขาหลับไปเลยหลับไปเฉยๆแต่ตีหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุญนะนะแต่ว่าการเป็นบุญแบบนี้มันไม่เราไม่อยากให้ปรารถนาพึงปรารถนาที่ต้องไปคนที่เรามีสตอรี่เก่าๆเรื่องราวเก่าๆระหว่างเขากับกลุ่มพวกเราเนี่ยมันผูกพันกันเป็นครอบครัวได้ซ้ำไกลกับภรรยาเขาอะไรเขาในครอบครัวเขากับเราเนี่ยนะมันก็เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันแกเป็นคนเก็บตัวนะพี่เด่นนะแกเป็นคนเก็บตัวแกเป็นคนขยันในการทำงานแกเป็นคน alert มากแกเป็นคนสมองแกเนี่ยคิดเรื่อยคลังตลกเนี่ยคลังมุกเนี่ยอยู่กับเด่นดอกประดูนะเออไอ้สมัยก่อนไม่มีเขายิ้มเขาไม่มีหยาบเขาไม่มีทะลึ่งตึงตังเสียใจถามว่าวันนี้เสียใจไหมก็คงเสียใจเสียใจเยอะพอสมควรเหมือนกันก็เหมือนคนในครอบครัวเหมือนกัน